สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Weekly C3 กับ C ในวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมองลึกไปเห็นแนวคิดของค่าย IT สักนิดนึงนะคะว่าหลังจากโนเกียแต่งงานกับ Microsoft เป็นที่เรียบร้อยแล้วมือถือเขาหรืออุปกรณ์เขาต่อไปนั้นจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอัปเดตกันหน่อยโนเกียตอนนี้ในที่สุดก็อยู่ร่วมชายคากันกับ Microsoft โดยสมบูรณ์แบบตอบคำถามกันวันนี้ค่ะว่าต่อไปมือถือโนเกียจะยังใช้ชื่อโนเกียไม่ใช่ Microsoft Phone อย่างที่ลือกันนะคะส่วนระบบปฏิบัติการใหม่อย่าง Nokia X Platform ที่โหลดแอป Android ได้ที่ Microsoft ไม่ได้เป็นคนพัฒนาเองแต่เขาก็ยังยืนยันหนักแน่นว่าจะดูแลต่อไปค่ะล่าสุดในประเทศไทยมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ชื่อว่า Nokia XL วางตัวชัดเจนว่าเป็นมือถือขวัญใจมหาชนโดยจุดแข็งก็เน้นการขยายหน้าจอเป็น5นิ้วค่ะตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคปัจจุบันที่อยากได้หน้าจอใหญ่ๆเอาไว้เข้าเว็บเล่นเกมก็ชัดเต็มตากดตัวหนังสือก็สามารถกดได้ง่ายและยังใช้งานด้วยมือเดียวได้ส่วนสเปคค่ะอัปเกรดขึ้นมาจาก Nokia X ให้เร็วและแรงขึ้นใช้งานก็จะได้ลื่นไหลค่ะจุดแข็งอยู่ที่การสามารถลงแอป Android ได้เหมือนเดิมเมื่อรวมกับบริการเสริมจาก Microsoft ที่ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็น Skype OneDrive และ Outlookทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า Microsoft เอาจริงเอาจังเรียกได้ว่าผลักดันอย่างเต็มตัวค่ะก็ดูเป็นทิศทางที่ดีของตลาดมือถือในวันนี้นะคะที่ผู้บริโภคจะมีสิทธิ์เลือกไม่ว่าจะมือถือราคาถูกหรือมือถือ High End ได้อีกเยอะค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้น C3 กันค่ะ Apple เปิดตัว iOS 8และ OS 10ไร้เงา iPhone ใหม่พร้อมปล่อย HomeKit สำหรับพัฒนามือถือให้สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้SourceFi ชี้แฮกเกอร์เกาะกระแสข่าวร้อนเป็นช่องทางในการปล่อยมัลแวร์เจาะข้อมูลผู้ใช้ที่อยากรู้อยากเห็น Microsoft ซุ่มพัฒนานาฬิกาอัจฉริยะรองรับทั้ง3ระบบปฏิบัติการ Windows Phone iOS และ Android Lookout แอปใหม่เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้แอบถ่ายภาพคนที่ขโมยเครื่องพร้อมพิกัดให้เจ้าของเครื่องรู้ผ่านอีเมลยอดคนดูคลิปกังนำสไตล์ทะลุ 2,000 ล้านวิวครองตำแหน่งคลิปที่คนดูและกดไลค์เยอะที่สุดสุดท้ายการเลือกมือถือของคุณเลือกที่ชอบซื้อที่ใช่และใช้ให้คุ้มนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ